ันนี้มาวันนี้มาคนเดียวไม่ได้ตั้งทนายอะไรมาใช่ไหมแต่ว่าวันที่สองจะมีทนายค่ะก็ขอทนายศาลเลยค่ะเพราะมันเป็นคดีแต่แย่แล้วก็ไม่ได้เสียอะไรก็ไปมาตามธรรมชาติเลยที่ศาลนัดร้องผู้ความใช่ครับในคดีที่มีการร้องว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดศาลนะครับส่วนรายละเอียดไม่ลงไปแล้วก็ศาลจะนัดไต่สวนคำร้องวันที่2ธันวาคมเวลา 9:00 น.นะวันนั้นท่านผู้ก็จะเอาพยานหลักฐานมาในการที่เรายื่นคำร้องครั้งนี้นี่เรากล่าวถึงคุณปรินาได้มีการโพสต์ Facebook กี่ครั้งอะคะข้อความก็น่าจะเป็นไปตามที่สื่อลงข่าวแต่ว่าเรื่องจากเรื่องนี้อยู่ในศาลผมไม่อยากไปที่ภาควิจารณ์นะผมให้รายละเอียดได้ว่าวันนี้ศาลนัดมาทำอะไรแล้วก็นัดต่อไปอะไรแต่คุณปรินาโพสต์มากกว่า1ครั้งใช่ไหมคะ อยู่ในคำร้องไม่อยากลงไปโอเคได้ค่ะแล้วเห็นว่าคุณวัฒนาขอศาลว่าจะให้มีการไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้วยคืออย่างนี้ครับผมเรียนศาลว่าถ้าเกิดคุณปรินายอมรับว่าโพสต์ก็ไม่ต้องไปไต่สวนผู้เชี่ยวชาญมันก็วินิจฉัยในเนื้อหาของมันได้เลยแต่ถ้าอ้างว่าไม่ได้โพสต์ก็คงต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมายืนยันว่ามันมีการโพสต์แค่นั้นเองแต่ศาลท่านก็บอกว่าให้ไต่สวนมาที่2ก่อนแล้วถ้ามัน